พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมของทุกปีจะมีการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งในงานมีทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนิสิตนักศึกษานักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเข้าร่วมงานประชุมสวทช.รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกโครงการกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี4จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วไม่เกิน5ปีเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุมประจำปี2558ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2557และติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000